อันนี้ก็แม่มาเล่นกับเพื่อนครับโอ้ยขบ้านผู้ใดแต่มาให้พี่น้องอยู่ขวางเลยเนาะนี่กันพ่อพ่นบ่นี่แหละแม่มาถ่ายมานี่ล่ะนี่นี่รถอยู่ดอกแค่นี้อยู่ดอกไม่ได้หิวเอาใส่ผ้าแล้วก็มัดเอารถเนาะนี่ครับก็คือความสะดวกสบายครับผมแล้วก็โยนมันครับกองไว้ใส่ในผ่านครับแล้วก็รถกำลังมาออกครับรถก็ประหยัดแรงงานคนครับคนก็มีหน้าที่เก็บใส่อย่างเดียวแล้วก็รถก็เอาไปดั้มลงที่รถหกล้อครับผมตอนนี้กำลังจะปลดออกครับปลดออกก็นะครับสะดวกสบายครับผมปลดออกแล้วก็ใส่ตรงโอ้อันตรายครับอันตรายสายแข็งน้องวซอครับผมผมใส่ไปที่มุมครับ4มุมมันแล้วแต่เรานะครับจะใส่เยอะใส่น้อยครับผมจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นะครับสามารถใส่ได้ตามแต่เราต้องการเลยครับผมค่อยดินกับลมครับท่านผู้ชมไปแล้วครับแม่ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับโอ้นะครับเมื่อคืนก็ฝนตกครับสภาพอากาศไม่ดีเท่าไหร่สภาพดินครับดินมันเหนียวถ้าเอารถเข้ามาก็คงติดลมแน่นอนครับก็เลยต้องมีเครื่องทุนแรงก็เป็นเจ้าตัวนี้แหละครับผมสามารถใช้ให้เป็นอย่างนี้ดูครับนี่รถเข้ามาไม่ได้ครับขนาดรถไทยเนี่ยก็ยังจะเกือบไม่ไหวเลยครับผมเพราะดินมันนิ่มครับมันเละฝนตกนะครับก็สองสามคนช่วยกันครับแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยครับผมใกล้เต็มแล้วครับใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วช่างงบของเราก็รอรับตังค์อย่างเดียวเลยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมผมนะครับข้างงวดรออยู่ครับผมผ่อนอันนี้เสร็จก็โครงการต่อไป
หกล้อเห็นวะดำซิ่งวะแต่งจัดเต็มเลยเห็นวะเอาไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับคุณช่างออฟนะครับ